เอามากินกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตกินด้วยมือเลยเนาะนี่ปูม้าแซ่บมากกรอบมากขนมจีนเส้นนุ่มมากอ่ะเหนียวนุ่มมากเลยมาเดิมมากินด้วยกันดูนะคะสามีบ่นนะคะบ่นเรื่องอะไรรู้ไหมปิดตู้เย็นมีเป็นคนที่ขี้ลงขี้ลืมอ่ะเหมือนเวลาทำกับคงทำกับข้าวอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็รีบเนาะเราก็ปิดตู้เย็นแบบเร็วอ่ะแล้วมันปิดไม่สนิทนะคะก็บ่นนะคะไม่ใช่ว่าบ่นแค่ครั้งเดียวนะคะหลายรอบมากเธอปิดให้ดีๆสิอะไรเงี้ยดูให้ดีๆสิก่อนที่จะปิดเหมือนมิวรีบไงมิวก็ไม่ได้ปิดให้ดีนะคะครั้งแรกเขาไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มันบ่อยมากแบบหลายรอบอ่ะเหมือนตอนนั้นตอนหน้าหนาวนะมึงไปเปิดเอาเห็ดกระเป๋าในช่องแช่แข็งข้างนอกอ่ะแล้วปิดไม่สนิทใช่ไหมน้ำแข็งออกมาแบบมันเป็นน้ำแข็งเต็มเลยนะคะจนแบบเปิดประตูไม่ได้ปิดประตูไม่ได้นะคะคือปิดประตูช่องแช่แข็งไม่ได้แบบปิดเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าหนาวด้วยนะคะน้ำแข็งมันออกมาข้างนอกโดนบ่นทุกวันอะเรื่องปิดตู้เย็นเขาก็บอกทุกวันอะถ้าว่าเราปิดแน่นแล้วนะยังโดนบ่นอีกตอนกลางคืนนะก็ชอบละเมอเปิดน้ำเหมือนกันนะเวลาไปเข้าห้องน้ำอ่ะลืมปิดน้ำโดนเหมือนกันตอนนี้สั่งช้อนไม้มาแล้วนะคะแต่ไม่รู้ได้ตอนไหนดอกเป็นเดือนแล้วมั้งสั่งมาจากแอปอะเ
หมูโยเป็นแบบแช่แข็งนั้นเนี่ยซื้อมาในร้านไทยอ่ะอันนี้เป็นหมูกรอบแคบหมูชีสนะคะต้องขออภัยเสียงดังมีนะคะทำงานใช่ไหมแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูก็คือสตรอเบอรี่หรือเปล่าสตรอเบอรี่ป่านะคะบอกว่าเธอขึ้นแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวฉันอยากจะไปเก็บอะไรเงี้ยอยากจะไปเก็บอยากจะไปทำคลิปน่ะเก็บสตรอเบอรี่เรื่องที่โดนบ่นมากที่สุดก็จะมีนี่แหละเรื่องปิดตู้เย็นนะปิดไม่สนิทนะมันจะกินไฟบางทีก็ลืมปิดแก๊สนะหมิวอะที่ลงที่ลืมอะเสียงท้องร้องกรูชิ้นใหญ่ๆท้องอร่อยกรอบฉะนั้นวันไหวอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ไปทุบกินทีหลังว่าสงสารฟันนะคะยังไงครั้งนะนี่นะเพื่อนเมียไปยื่นวีซ่านะคะได้แล้วนะรอประมาณ15 วันแล้วได้แล้วอ่ะ
เร็วมากแต่เขาหมดเดือนสิงหาแต่เขาไปยื่นก่อนมิวแล้วมิวเพิ่งหมดวันเสาร์เมื่อกี้เองเพิ่งไปยื่นเขาไปยื่นก่อนตั้ง 2-3 เดือนก่อนนะคะตอนนี้เขาได้แล้วนะคะรอประมาณ 15-20 วันอะเร็วมากวีซ่ารอบที่2ได้4ปีนะแต่ไม่รู้ว่าของมิวจะได้ตอนไหนขอให้ได้ก่อนเดือนหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะบางทีเดือนหน้าอาจจะไปเอสโตเนียอยากบอกสามีแล้วบอกว่าเธอจะไปหาพ่อเธอไหมอะไรเงี้ยที่เอสโตเนียนะพ่อสามีอาศัยอยู่ที่นั่นนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยฉันรู้นะว่าเธออยากไปพออะไรอยากไปถ่ายวิดีโอใช่ไหม บ้านพ่อที่มีที่ดินตรงนั้นที่หมิวเคยทำคลิปใช่ไหมลูกแพรเยอะมากนะคะหมิวจะไปอยากไปเก็บนะคะลูกพรุนว่าลูกแพที่เป็นสีม่วงนั่นแหละเยอะมากเลยแล้วก็แอปเปิลนะคะนี่นะคุณแบมได้ยินเสียงกรุดกรุดกรุดเนาะมาเดี๋ยวจะไปแทะที่หลังนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็หมดแล้วนะคะนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอวันหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย